วันนี้เราก็มาในเปลี่ยนฉากนิดหนึ่งนะคะเรามาคุยกันเรื่องของตัวเราเองเวลาเราเดินเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเขาก็จะเขียนป้ายว่า safety first นะคะแต่โรงพยาบาลเราไม่เคยเขียนนะแปลกเป็นเพราะว่าเราคงไม่อยากสื่อสารว่าโรงพยาบาลมันคงไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราบอกว่า safety first ส่วนใครเข้ามาอุ๊ยน่ากลัวเนาะเราจะต้องเตรียมตัวใส่หมวกกันน็อกอะไรหรือเปล่าหรือว่าใส่หน้ากากนะคะแต่เราคงจะต้องวันนี้มาก็มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนparadigm shiftว่าหลายๆเรื่องที่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องที่จริงๆเราต้องทำด้วยตัวเองก่อนต้องปลอดภัยก่อนและมันควรจะอยู่ใน work instruction และก็ patient care process ปกติในการที่จะเราจะต้องดูแลผู้ป่วยเราต้องปลอดภัยนะคะในภาพเราจะไม่ค่อยคุ้นในภาพเราก็จะเห็นโรงพยาบาลนะคะมีหลายอาคารมากเลยนะคะเคยนับไหมคะว่าโรงพยาบาลของท่านมีกี่อาคารคะแล้วท่านทราบไหมคะว่าเวลานับอาคารเนี่ยมันต้องนับอย่างไรนะคะก็มีความหมายวันนี้จะไม่พูด ENV มากนะคะสิ่งที่ต้องโฟกัสคือถ้าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลขอและคอเป็นหลักนะคะที่เราจะคอนไฟล์เรามีตัวย่อเหมือนกัน introduction ของเราวันนี้เป็น OH&S นะคะถ้าเราเขียนเห็น OH แล้ว S ติดกันเนี่ยจะเป็น Occupational Health Services ถ้าเป็น OH&S ก็คือ Occupational Health and Safety จริงๆแล้วคนที่เรียนจบอังกฤษนี่นะคะจะเป็นคนที่อย่าคิดว่าเป็นคนที่หรูหราเหมือนท่านอาจารย์ฟารุตตะกี้ก็จะเอาเรื่องง่ายๆ ERAS นะคะตัวเองจบเบอร์มิงแฮมมาบ้านนอกเพราะว่าเป็นเด็กมขก็ต้องไปเรียนบ้านนอกเหมือนกันแต่เบอร์มิงแฮมก็ใหญ่เป็นอันดับ2ของอังกฤษนะคะเราได้มาเอ๊ะอยู่วันนึงก็คือว่าเอ๊ะมันมีคอนเฟรนซ์เรื่อง Occupational Health for Healthcare Worker ด้วยเนาะเราเคยได้ยินแต่เวลาจะพูดถึงอาชีวะอนามัยความปลอดภัยเราจะพูดถึงคนในโรงงานนะทำไมแหมมีด้วยสำหรับ Healthcare Worker ก็เลยไป attend นะคะครั้งแรกที่เอดินบะระซึ่งอันนั้นก็คือจุดประกายให้มีวันนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ในเรื่องของอาชีวะอนามัยสำหรับ healthcare worker เลยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นขอให้เวทีนี้กลายเป็นเอ๊แล้วก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนของแนวคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของท่านเองนะคะในการทำงานเราต้องดู safety first นั่นก็เป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เราพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไรเลยแต่เราอยากจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วทำให้ดีขึ้นมากกว่านะคะเพราะว่าตัวเองพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่จบมามันก็นานแล้วเนาะประมาณ1998นะคะอันนี้ก็อายุล่วงเลยจากวัยเกษียณในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอุ๊ยตายฟังแล้วน่าเศร้านิดนึงนะคะแต่เราต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าเวลาเติบโตมาระยะนึงเราก็คิดว่าอีก10ปีเราอยากเห็นอะไรในวงการนี้บ้างเราเซตระบบอาชีวะอนามัยเกิดขึ้นเรามีสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแล้วเราสามารถทำให้โรงงานมีกฎหมายเรื่องตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นและในโรงพยาบาลเราก็ต้องทำให้ได้เช่นกันเพราะเราเริ่มต้นอย่างนี้ตั้งแต่2543เป็นต้นมาที่เทรนนิ่งบุคลากรให้รู้จักอาชีวะอนามัยที่มขแล้วก็เป็นไพโอเนียร์ในเรื่องของอาชีวะอนามัยของโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศซึ่งหลังๆมาก็มีที่อื่นทำตามกันมานะคะซึ่งเรามีสำนักงานอาชีวะอนามัยแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งที่มีบุคลากรที่ชื่อนักอาชีวะอนามัยสำนักงบเพื่อเราจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลเราต้องมีคนดูแลเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรเราต้องมีคนดูแลสุขภาพของบุคลากรไม่ใช่เราดูแลเขาเมื่อเขาป่วยและเจ็บเท่านั้นเพราะว่ามันมีพาราไดม์หลายอย่างที่ต้องการทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสตอรี่ของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องของคนใช่ไหมคะคนอยู่ด้วยกันมากมายนะคะมากมายแล้ว3สิ่งที่เวลาที่เราจะดูแลในคนที่ทำงานเนี่ยเวลาคุยกับฝรั่งเช่นพวกอเมริกันเขาจะบอกว่าเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ในการดูแลคนนะแต่ต้องทำอยู่3อย่างเลยซึ่งตัวสีแดงๆเนี่ยคนไทยทำน้อยที่สุดไม่ว่าที่ไหนเพราะว่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลเพราะคิดว่าถ้าเกิดภาวะ emergency แล้วเราจะมีทีม CPR ไปช่วยปั๊มเราอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วเราก็คงจะรอดตายนะคะแต่เราลืมนึกถึงการดูแลในการทำ first aider เราจะต้องมี workplace safety อันนี้คือเป็นเรื่องของprimitive wording มากเลยนะคะจริงๆแล้วเราควรจะต้องเป็น workforce safetyก็คือ workforce กับ workplace แตกต่างกันใช่ไหมคะ workforce ก็คือตัวคนทำงานแต่ workplace คือสถานที่ทำงานเหมือนเขาบอกว่าเราอยากให้มี workplace non smoking workplace แต่จริงๆเราต้องการ non smoker ก็คือ non worker non smoking workforce มากกว่านะคะในที่ทำงานเราจะต้องมีคนดูแลเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ดูแลเรื่องสุขภาพของคนทำงานและในที่ทำงานเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมว่าถ้ามีบุคลากรที่ทำงานมีปัญหาสุขภาพซัดเด่นนะ cardiac arrest เนี่ยเราจะมีแนวทางรองรับยังไงหรือถ้ามี injury ที่เกิดขึ้นเราจะมี first aider ดูแลเขาได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเรื่องเก่าๆที่เป็น the must
ที่เหลือเช่น vaccination health promotion เป็นเรื่องที่ต้องทำตามมานะคะและเวลาเราพูดถึง workplace safety นะคะเรามักจะพูดถึง patient safety แน่นอนอาจารย์นุ้ยขายไอเดียมาทุกคนเห็นพ้องแล้วก็ดีใจมากที่ชวนอาจารย์นิสนีเพราะว่าคุยเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็พูดไปเรื่อยๆพากันนั่นทำนี่เราอบรมอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลมาถึง12ปีแล้วด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเพื่อจะขายไอเดียว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะเราดูแลในขณะที่ทำงานเราจะต้องทำให้ปลอดภัยเพราะนั้น type of safety เนี่ยฝรั่งก็เขียนตัวหนังสือมาในกรอบสีฟ้าเยอะแยะนะคะเราก็ต้องมาเติมคำว่า environmental and healthcare safety ก็ต้องมีอยู่ด้วยแล้วทำไม patient safety สำคัญก่อน healthcare worker แต่วันนี้จะมาปรับปรุงให้ healthcare worker สำคัญก่อนสำคัญเหมือนกันแล้วก็เทียบเท่านะคะแรกๆเลยวันนี้ทุกคนได้ยินก็คือเดี๋ยวมี adverseevent ที่เกิดขึ้นนะคะมีการแพ้ยาหรือว่ามีเราช่วยชีวิตไม่ทันมี rehospitalization ต่างๆก็มีสถิติที่ตัวเลขตรงนี้อ่านหนังสือเล่มไหนก็ยังคงไว้ที่ตัวเลขนี้เหมือนเดิม1ใน25ของผู้ป่วยมาโรงพยาบาลมีการบาดเจ็บนะคะเรารู้ว่าหน้าตาความไม่ปลอดภัยมักจะเกิดกับคนไข้แต่ว่าเราเคยเห็นภาพคนไม่ปลอดภัยอะไรบ้างใช่มั้ยคะวันดีคืนดีก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าอุ๊ยอาจารย์ขาพยาบาลที่วอร์ดที่ OR นะคะตัดมีเดียนเนิร์ฟตัวเองค่ะว้ายทำไมล่ะอ๋อเพราะว่าเขาเอาถือสายน้ำขวดน้ำเกลือเข้าแล้วเขาเอามือขวาเนี่ยนะคะกรีดเบรดขวดน้ำเกลือที่แข็งๆวุ๊บมันก็โดนมีเดียนเนิร์ฟขาดหลักเขาเป็นคนที่จะต้องเป็นสครับเนิร์สเซอร์คูลเลตในนั้นเขาเลยต้องเป็นคนไข้ที่ OR อีกห้องนึงเพื่อติดต่อมีเดียนเนิร์ฟอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไปรู้เอ๊ะทำไมไม่มีรีพอร์ตปรากฏว่ามีคนมากระซิบเพราะว่าเขาไม่อยากให้เป็นอินซิเดนต์เป็นริสก์เราก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปอินเวสติเกตสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นสิ่งที่พูดตรงนี้เราไม่เห็น Data อะไรต่างๆเพราะเราอันเดอร์รีพอร์ตเหมือนที่อาจารย์จิรุธพูดถึงเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งคอนเนคกันดังนั้นจริงๆแล้วในเฮลท์แคร์เนี่ยนะคะก็มีการแบ่งไว้โดย WHO เลยนะคะแล้วเขาแบ่งไว้อย่างนี้ก็คือว่าจะต้องเป็นเรื่องมี health sector ประกอบมี health sector เองแล้วก็ all other health sector เช่นหมอหรือแพทย์ที่อยู่ประจำโรงงานก็เป็น or other health sector occupational เนี่ยในพวกเราที่อยู่โรงพยาบาลทุกท่านมีโค้ดนะคะของ international standard classification of occupation นี่เขาจะมีโค้ดไว้แล้วตัวเองก็ทำโค้ดนี้อยู่ในทิปเรียบร้อยแล้วแบ่งแยกว่าเรามีอะไรบ้างเราจะมี health service provider ก็คือกลุ่มที่เป็นแพทย์พยาบาลเภสัชที่ดูแลคนไข้คอนแทคคนไข้โดยตรงนะคะแล้วเป็น health management และ supporting team เช่นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องเลขาอะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่า supporting staff นะคะแล้วมีคน2กลุ่มแล้วเราต้องดูแลเขาทั้งหมดเวลาเรามาจัดเนี่ย WHO ใน2020แล้วก็จัดพวกเราเป็นอะไรบ้างก็ตรงตามแล้วเราก็เอามาไว้ในทิปเรียบร้อยเพราะเวลาเราหาค่า injury หรือ illness ที่เกินเจ็บป่วยจากบุคลากรเราจะได้ทราบว่าเราควรจะใช้ตัวหารอะไรเราก็แบ่งโค้ดให้หมดแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรที่จะทำตรงนี้เนื่องจากหน้าตาของโรงพยาบาลเราอาจจะไม่เหมือนกับบุคลากรทั้งหมดทั้งปวงในต่างประเทศแต่สิ่งที่เราได้อ่านในโค้ดอาชีพของของ WHO บวก ILO เราพบว่าจริงๆแล้วในโรงพยาบาลมีมากกว่าหมอและพยาบาลเภสัชอย่างเงี้ยจริงๆต้องมี Hospital Epidemiologist นะนักอาชีวะอนามัยเนี่ยถูกโค้ดไว้ตั้งนานแล้วนะคะแต่กลับไม่มีบุคลากรเหล่านี้ปรากฏในโรงพยาบาลเพราะว่ากพ.ไม่ได้ทำการจัดสรรตำแหน่งที่มีไม่งั้นเราก็จะใช้พยาบาลสู้อย่างสู้แนวหมายความว่าเราก็ใช้พยาบาลทุกอย่างทำทุกอย่างที่เกิดอะไรใหม่ขึ้นในโรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเป็นผลเขาเรียกว่า staffing เรียกว่า working condition นะคะเครียดมากเลยนะคะปกติพูดไม่เคยจบไปในเวลานะคะแต่วันนี้ต้องทำให้ได้แล้วขอมารีวิวนิดหนึ่งขอให้ทำความเข้าใจว่าเราจะปลอดภัยได้อย่างไรนะคะใน healthcare workers เนี่ยเขาจะมีคำอยู่เรียกว่า working environment กับ working condition ซึ่งเราชอบใช้สลับกันไปมาแต่จริงๆมันมี definition ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเขาพยายามรีพอร์ตอันนี้นะคะเขาพยายามจะทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว working condition นี่มัน contribute ทำให้เกิด patients ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปลอดภัยด้วยหรือเปล่านะคะเขาก็ไป systematic review paper 2-300 paper นะแล้วมาสรุปให้เราให้เราอ่านตัวเองอ่านแล้วก็ต้องเออไม่เหมือนที่เราคิดนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อหมดอันนั้นเพราะว่าเป็น data ของฝรั่งอาจารย์จิรุธเล่าแล้วใช่ไหมคะว่าบางอย่าง data ที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่รีพอร์ตเราต้องดูวัฒนธรรมของไทยด้วยว่าเรามีอะไรซึ่งเราอาจจะมีอะไรที่แตกต่างแล้วเราก็จะเสนอให้ฟังตอนสุดท้ายนะคะ
working conditions เนี่ยเรียกว่าสภาพการทำงานเราจะจริงๆมันไม่ใช่แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคะในการทำงานถ้า working environment เนี่ยถึงจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงาน working condition ประกอบด้วย5องค์ประกอบก็คือมี workforce staffing ก็แปลว่า job assignment ทักษะทางวิชาชีพมีอะไรบ้างประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับ patient safety แต่ตัวเองจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้วันนี้นะคะเพราะมันอยู่ในบท HRมาก HR ที่ไม่ใช่ occupational health นะคะแต่มีความเกี่ยวข้องกันมี workflow design ก็คือว่าเอ๊ะเรามีการทำ workflow ในการส่งมอบมาจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งยังไงนะคะอันนี้ก็จะมีเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ทำงานกับสถานที่ทำงานด้วยใน workflow ก็จะทำให้เห็น work process ใน work process ก็จะทำให้เห็น hazard ใน workplace แต่แปลกมากเวลาเราเขียน work process ทุกๆโรงพยาบาลหรือ work in work instruction ของแต่ละคน WI เนี่ยจะไม่ค่อยลงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองใส่ในนั้นถ้าเราหยิบตรงนี้ไปใส่เนี่ยนะคะมันก็จะ complete โดยเป็น culture ไปโดยปริยายโดยไม่ต้องมานั่งทำ lecture อะไรใหม่นอกเหนือจากนั้น training ที่จะเกิดขึ้นทุกๆ training บุคลากรใหม่ก็จะต้องมี work instruction ที่พูดถึงความปลอดภัยของตัวเองเสมอซึ่งโรงพยาบาลเราก็ทำเป็นต้องทำให้เป็น the must คือเป็นข้อที่ต้องอบรมบุคลากรใหม่ทุกคนคืออาชีวะอนามัยและความปลอดภัยของตัวเองเสมออันนี้ก็ควรเอาไปใส่ไว้แค่นั้นเองในเรื่องที่เราทำได้โดยตรงนะคะ เวลาเราพูดถึง workplace safety ปุ๊บเนี่ย task design เราก็ต้องรู้ว่า job characteristic ทำอะไรบ้างเขาจะต้องให้น้ำเกลือต้องทำงานกับไซโตท็อกซิกดักต้องทำงานกับฟอร์มาลดีไฮด์ต้องทำงานกับเอทิลีนออกไซด์ต้องทำงานต้องยกคนไข้ส่วนใหญ่อายุน้ำหนักเกิน100กิโลอะไรเงี้ยมีประเด็นที่เขาต้องเขียนไว้อยู่นะคะมีความซับซ้อนเราต้องรู้แล้วก็มี distraction อะไรเกิดขึ้นไหมซึ่งวันนี้เรื่องของ LINE Facebook เป็น distraction ที่สำคัญมากนะคะอันนึงในโลกของดิจิทัลที่ต้องเอามาเค้าเสมอนะคะ personal and social เป็นองค์ประกอบอีกอันนึงก็คือเรื่องของ stress และ burn out นะคะอาจารย์วรุฒพูดถึงเห็นไหมคะนิดนึงว่าจริงๆแล้วบุคลากรเราเนี่ยทำงาน overload มากเคยทำสตัดดี้ในพยาบาลนะคะปรากฏว่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายพยาบาลกับหมอเนี่ยหมอเนี่ยนะคะเมืองไทยเรสซิเดนต์เนี่ยทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งในประเทศอเมริกาเนี่ยห้ามเรสซิเดนต์ทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างนี้เราก็ต้องมาออกแบบนะคะว่าราชวิทยาลัยทั้งหลายก็ต้องมาพูดคุยว่าเขาทำงานเกินแล้วควรจะพักไหมเหมือนวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลก็ต้องออฟเวนนี่เป็นต้นนะคะหรือถ้ามีคนมีเวนดึกแล้วจะต้องอยู่มีเวนดึกได้กี่เวนต่อสัปดาห์มันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่อง dissatisfaction ก็อยู่ด้วยเรื่องโซเชียลคือความสัมพันธ์ของบุคลากรเรื่อง professionalism คือคุณเป็นพยาบาลคุณต้องทำพยาบาลให้ได้คุณเป็นเภสัชคุณต้องเป็นเภสัชอย่างมีคุณภาพนี่เป็นต้นอันที่4จะเป็นเรื่องของ physical environment อันนี้จะเป็นเรื่องที่จะโฟกัสหลักเรื่องของ workplace นะคะมีคำถามว่าตกลงแสงเสียงคุณภาพอากาศอุณหภูมิเนี่ยนะความชื้นการสัมผัสอันตรายมีผลต่อสุขบุคลากรด้วยหรือไม่แล้วบุคลากรถ้ามีผลแล้วจะมีผลต่อความเจ็บป่วยของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยหรือเปล่าอันที่5ก็คือ organization factor นะคะก็คือกระบวนการของโรงพยาบาลนี้เนี่ยแบ่งองค์กรเป็นยังไงนะคะทำงานเป็นทีมหรือทำงานเป็น individual นะคะอันปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องคือ fund holder เป็นใครนะคะเราเป็นสปสช.นะเราเป็น non profit หรือ profit ซึ่งเป็นระบบเอกชนก็มีความสำคัญนะคะเป็น teaching hospital หรือ private และ culture เป็นอย่างไรนะคะคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับ working condition ก็คือว่าสภาพการทำงานนะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ผู้ป่วยในประเด็น patient safety หรือไม่ตอนท้ายจะไปตอบนะคะทิ้งค้างไว้ตรงนี้ก่อนสภาพการทำงานมีผลต่อ medical error ไหมทุกคนก็ติ๊กต๊อกคิดตามนะคะเออใช่นะชั่วโมงการทำงานหรือเปล่าที่เราเหนื่อยล้าเกินไปนะเราอาจจะหยิบยาผิดแสงสว่างที่ไม่เพียงพอนะทำให้เราอ่านยาผิดตัวหนังสือที่เขียนไม่ถูกอาจจะทำให้เราจ่ายยาผิดนะคะสภาพการทำงานมีผลกระทบต่ออัตราการตระหนักถึง medical error ไหมนะคะสภาพการทำงานมีผลต่อการเกิด adverse effect หรือเปล่านะคะความซับซ้อนของ plan of care เนี่ยมีอิทธิพลต่อ working condition ที่ working condition นั้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลต่อ patient safety ไหมและอันสุดท้ายที่คนสงสัยมากเหมือนที่คำพูดเมื่อสักครู่ว่าเราไปโรงงานเนี่ยเราเห็นคำว่า safety first เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องสภาพการทำงานเนี่ยมันเหมาะกันที่จะพูดกันในแค่โรงงานอุตสาหกรรมนะมันไม่เหมาะหรอกจะพูดกับโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นคำถามตัวเองเหมือนกันในระยะ20ปีที่ใน20ปีที่แล้วที่ไปเข้าคอนเฟอเรนซ์ได้เอ๊ะว่าอ๋อ working condition นี้เนาะก็มีผลต่อโ
เรื่องของบุคลากรของเราไม่ใช่เซฟตี้เฟิร์สมีแค่ในโรงงานนะเซฟตี้เฟิร์สต้องทำในโรงพยาบาลเช่นกันอันนี้ก็ได้เอมา20ปีที่แล้วจากเอวันนั้นก็ได้เอามาใช้นะคะดังนั้นโฟกัสพอยต์จริงๆเราจะขอพูดวันนี้ก็คือเรื่องของ personal and social เป็นหลักแล้วก็ข้อ4คือ physical environment นะคะในถามว่าในที่ฝรั่งเขาแบ่งมาอย่างนั้นที่เขารีวิวมามันตรงกับไหนข้อไหนในมาตรฐานของเราซึ่งก็ตรงในของบรรยากาศในการทำงานก็คือ working condition ข้อ 5.2 ขอวงเล็บที่1นะคะซึ่งพอเห็นโจทย์ข้อนี้นิดเดียวเนี่ยจริงๆมีบริบทเยอะมากในการดูแลสภาพการทำงานส่วนใหญ่เมื่อก่อนเซอร์เวยเออร์ไปตรวจเรื่องนี้นะคะเรื่อง HR ข้อนี้ก็จะบอกอ๋อได้ตรวจสุขภาพประจำปีไปแล้วเยอะก็ติ๊กได้ทำเรื่องประเมินความเสี่ยงจากสุขภาพในสถานที่ทำงานซึ่งสำนักโลกจากการประกอบอาชีพเนี่ยได้ลอนช์โปรเจกต์นี้ไปจน 95% ทุกโรงพยาบาลได้ประเมินความเสี่ยงไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องเก่าซึ่งตรงนั้นเองเราก็ได้หยิบยกออกมาให้เป็นมาตรฐานของทิปไปเลยเพื่อจะผู้บริหารจะได้เห็นว่าเราต้องดูแลคนด้วยนะเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเราพูดถึงข้อนี้แล้วตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างนะคะในอุบัติเหตุแล้วก็พบว่าเวลาที่เรามีคนเรื่องร้องเรียนมาหรือไปค้นจากใบลาป่วยไปค้นจาก risk management แล้วก็ risk report ทั้งหลายแล้วพบว่าก็จะเป็นเรื่องของจะเห็นเป็นเรื่องของคนไข้เป็นหลักแต่ถ้าเราไปดูดีๆเรื่องกายภาพไม่ค่อยมีรีพอร์ตเราจะกระตุ้นให้คนรีพอร์ตได้ยังไงเราก็ต้องมีทีมเน็ตเวิร์กอยู่ในทุกๆวอร์ดนะคะให้เขาเป็นเซฟตี้ออฟฟิเซอร์ระดับปฏิบัติการซึ่งเชื่อว่าเกือบทุกโรงพยาบาลมีแล้วถ้าได้เข้าโครงการของสำนักโลกจากการประกอบอาชีพให้เขามีหน้าที่ในการนะคะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเดินลงไปจะเจอสายไฟสายไฟพัวพันกลัวเขาจะล้มเนี่ยเข้ารีพอร์ตเนียร์มิสได้ไหมหรืออินซิเดนต์ได้ไหมก็กระตุ้นให้เขารีพอร์ตเนียร์มิสอินซิเดนต์มากกว่ารีพอร์ตแอคซิเดนต์นะคะอันนี้ยังเป็นแอคซิเดนต์อยู่ก็ส่วนใหญ่คนที่จะรีพอร์ตก็จะเป็นเรื่องเคมีเพราะเห็นชัดๆเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ฟุ้งกระจายในห้องผ่าตัดซึ่งนึกว่าเป็นกลิ่นที่น่ากลัวจะระเบิดนะปิด OR ก็เคยมีอินซิเดนต์มาแล้วโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปอินเวสติเกตง่ายนิดเดียวเองหยดน้ำฟอร์มาลดีไฮด์ที่หล่นฟอร์มาลินที่หล่นลงที่พื้นแม่พ่อบ้านไปทำความสะอาดใช้ผ้าผืนเดิมเช็ดข้างนอกแล้วก็มาเช็ดข้างใน OR ก็เลยฟุ้งไปหมดนะคะถ้าเราไม่อินเวสติเกตแล้วไม่มีคนรีพอร์ตเราก็จะทำเรื่องซ้ำๆผิดซ้ำซากเหมือนเดิมโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าเคมี6เราต้องสอนเข้าใหม่เราต้องใช้สปิลคิดในการทำความสะอาดแล้วก็ต้องเทรนกันใช้สปิลคิดจากออกห้องแลบไปสู่โรงพยาบาลก็เกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะคะนอกจากมีเดียนเนิร์ฟที่ถูกตัดบาดไปแล้วน้ำยาเวอร์กอนกระเด็นเข้าตาบุคลากรทำแลบมีเชื้อเมลาโอยโดซิสกระเด็นถูกตาเนี่ยก็เขาก็อแวร์ทันทีต้องเข้ามาเช็คดูเจาะดูเมลาโอยไตเตอร์ต้องให้กินนะคะเรื่องของยาที่ป้องกันนะคะแล้วก็ตรวจดูไตเติลดู exposure อันนี้ก็เป็นลำดับขั้นที่ต้องเกิดขึ้นในวงจรของการดูแลบุคลากรไม่ใช่ปล่อยเฉยๆหรือมีบุคลากรค้นพบว่าเราทรีตดูแลคนไข้ทุกวันเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเป็น TB เกิดขึ้นพอไม่ทราบว่าเป็น TB พอรู้ว่าเป็น TB 3บวกก็ต้องมีระบบในการดูแลว่าจะต้องเรียกเขามา surveillance program อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีการจัดการเป็นระบบเรียกว่าการจัดเรียกว่า management นะคะตัวเลขต่างๆนะคะอย่างเช่นเราเคยวัดแสงสว่างนะคะแล้วพบว่าแสงสว่างเป็นข้อหนึ่งถึง workplace environment นะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านมาตรฐานผ่านแค่ 25% นะคะความร้อน 100% แปลว่าไม่ได้ผ่านจนไม่มีความน่าเกลียดหมายความว่าร้อนเป็นอากาศร้อนแต่ว่าต้องเผชิญกับความร้อนในหน้างานเช่นคนทำงานบอยเลอร์อย่างเงี้ยเขาอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานอัตราการระบายอากาศเนี่ยบวกได้ทั้งคนไข้และบุคลากรนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะคะอย่างฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเราจะมีค่าแอคชั่นเลเวลที่เราวัดว่าบุคลากรควรจะสัมผัสไม่เกิน 50% ของค่าที่กำหนดไว้ถ้าเกินปั๊บจะต้องเข้า Surveillance Program คำว่า Surveillance คือการเฝ้าระวังทางการแพทย์นะคะเป็นศัพท์ที่เราควรจะรู้อยู่แล้วนะคะอันนี้ที่เราเห็นต่อมาเรื่องสุขภาพบุคลากรถ้าจะปลอดภัยเราต้องปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคะโฟลว์ของบุคลากรเนี่ยนะคะก่อนเข้ามาเหมือนทั่วไปก็คือว่าก่อนเข้ามาคุณจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนนะว่าคุณ fit for work หรือเปล่าเขาเรียก fitness for duty health assessment ควรจะต้องทำเป็นโปรแกรมนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับสัมผัสเลือดและน้ำเหลืองเพราะว่าจะต้องได้รับ immunization hepatitis B ควรจะเป็น the must นะคะรวมทั้งอีก3วัคซีนที่เป็น healthcare worker recommendation
นะคะหรือถ้าใครป่วยแล้วในช่องที่5นะคะจะกลับมาทำงานก็ต้องรีแอชชัวร์ว่าเขาจะกลับไปทำงานได้เลยเป็นสโตรกกลับมาเป็นสโตรกปุ๊บนี่จะไปทำงานได้กี่วันเราก็ต้องมาดูระยะของสโตรกนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วเราก็ต้องรีพอร์ตแล้วก็ให้ข้อมูลกับหัวหน้างานเพื่อหัวหน้างานจะได้จัดวางงานให้เขาถูกต้องไม่ใช่เอาบุคลากรไปพูดเขา at risk นะคะประเด็นของอาชีวอนามัยบุคลากรมีหลายอย่างมากนะคะการเฝ้าระวังทางการแพทย์ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็น CDC หรือใครให้ความสำคัญกับ healthcare worker ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของบัตรบอนพาโทเจนนะคะหรือ hepatitis B และ HIV แล้วก็ hepatitis C แล้วก็เรื่องของ TB แล้วก็ varicella อื่นๆรองลงมาก็คือ musculoskeleton นะคะแล้วพบว่าจากการตรวจสุขภาพประจำปีและให้ทำ self assessment เนี่ย 50% ของบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ปวดที่ใดก็ที่หนึ่งนะคะปวดใจด้วยบางส่วนนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ปวดทางกล้ามเนื้อแล้วก็ hazardous drug นะคะยาที่ใช้มีอะไรที่เป็นสารเคมีอันตรายไซโตรท็อกซิกดักมีไหมนะโฟลว์ในการดูแลบุคลากรต้องมาเขียนไว้นะคะไม่สามารถตอบได้เฉยๆเพราะว่าการดูแลบุคลากรยุ่งยากนะคะเหมือนกับดูแลคนไข้มี patient care ลักษณะเป็น process เหมือนกันจะต้องมีบุคลากรใหม่ pre-assess แล้วต้องให้ immunization บุคลากรเก่าเมื่อเจ็บป่วยต้องทำอะไรต้อง re-assess ว่าเขา fit for work ด้วยหรือเปล่าต้องได้รับค่าชดเชยด้วยไหมนะคะมีวันหนึ่งสัญญาแพทย์โทรศัพท์มาว่าเขากำลังจะฉีดกาวติดเส้นเลือดแล้วกาวกระเด็นเข้าตาเขาเนี่ยเขาคำถามเขานึกว่าจะมาชวนคุยว่าอาจารย์เราจะป้องกันเนี่ยคำถามเขาก็น่ารักนะคะผมจะได้ค่าชดเชยอะไรไหมซึ่งทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องดูแลแต่คราวนี้พอเราไปดูแล้วความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นคือ unsafe act นะคะก็คือพยาบาลที่มา circulate ในการ fix หลอดยาตัวนี้นะคะไซลิงตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อนแปลว่าก่อนที่ทำงานควรจะได้รับการเทรนก่อนก็ถูกมาทำเลยแล้วก็ fix หัวไซลิงไม่แน่นแพทย์ก็รับไปแล้วก็ฉีดทันทีเหมือนกาวก็กระเด็นแปลว่าแล้วอันที่สำคัญคือไม่ใส่ goggleเพราะว่าทุกเคยทำทุกวันไม่เคยเป็นอะไรถ้าสมมุติว่าไม่มีการโทรศัพท์มาบอกถึงอินซิเดนต์เราก็ไม่มีการอินเวสติเกตแบบ exploration ซึ่งเวลาอินเวสติเกตเราจะทำให้เกิด practice แบบใหม่ขึ้นมาหาหรือกันในที่ประชุมนะคะหรือ waste and excess gas ที่ออกมาเราเชื่อว่าจะมี lamina flow ดูดออกแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยง่วงทุกคนก็บ่นว่าไม่ง่วงเพราะเราชินแต่ถ้าคนไม่ชินจะง่วงเพราะว่าเราได้รับเต็มๆถ้าไม่มี scavenging routine ถ้าเอาเครื่องมือไปตรวจก็พบว่าเกินค่าที่เป็นอันตรายต่อทางร่างกายของเรานะคะเข้าไปดูระบบแล้วก็มีปัญหาเพราะนั้นหมอดมยาหลายคนก็มาเปลี่ยนเป็น low flow ดมให้มันดมก็สลบแล้วก็อันตรายน้อยลงหรือใช้ scavenging routineเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วกลูตาไลไทหรือไซเด็กซ์แต่ว่ามันเป็น traditional ที่เป็นแอนติเซปติกที่เป็นสารก่อหอบหืดนะคะเราใช้อยู่ทุกๆวันคือถุงมือยางทางการแพทย์นะคะแล้วก็มีคนแพ้ในประเทศอังกฤษเนี่ยหลังจากเราทำวิจัยสุดตัวเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้นะ10ปีต่อมาเนี่ยประเทศอังกฤษไม่ใช้ถุงมือยางเลยนะคะกลายเป็นไนตรายโกรฟซึ่งไม่รู้ว่าเนสนีทำให้ประเทศไทยเสียหายหรือเปล่าคือเพราะว่าเราพบว่าการที่ประเทศอังกฤษเนี่ย100คนเป็นบุคลากร 10% จะแพ้ถุงมือยางทางการแพทย์การแพ้เนี่ยลามไปถึงคนไข้เคย dead on table เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ใส่ถุงมือยางเพราะเขาแพ้ครั้งนึงเคยสมัยเรียนอยู่ที่เบอร์มิงแฮมมีคนโทรศัพท์ถามว่าอยู่ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีถุงมือยางทางการแพทย์หรือไม่มี products ที่ทำด้วยlatex หรือ natural rubber เลยนะคะเราก็ตอบตอนนั้นว่าไม่มีนะคะเพราะว่าจริงๆหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีห้องผ่าตัดที่ใช้ product ทุกชนิดทำมาจาก synthetic rubber ซึ่งไม่มีส่วนผสมของโปรตีนที่เป็นจากน้ำยางธรรมชาตินะคะเพราะว่าโปรตีนตัวนี้ potent มากนะคะสามารถเกิด anaphylactic เราก็เคยเจอคุณหมอสูท่านนึงพบค้นพบตัวเองว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนปี4และแพ้ถุงมือยางจากการฟังเลคเชอร์หลังจากนั้นก็ตัดสินใจเรียนเป็นหมอสูต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะเลิกเรียนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เข้าห้องผ่าตัดเขาอยากเป็นวิสัญญีแพทย์มากทุกครั้งที่เข้าห้องผ่าตัดเขาจะแอสมาแอทแทคอันนั้นคือ30ปีที่แล้วนะคะแอสมาแอทแทคแล้วไม่รู้ว่าแอสมาแอทแทคจากอะไรเลยตัดสินใจเป็นจิตแพทย์ซึ่งเราบอกโอ้สงสัยแพ้ถุงมือยางแน่เลยเพราะว่าสมัยก่อนเราชอบไปโทษของ muscle relaxant ในยาสลบนะงั้นตัวเองแพ้นะคะตัวเองก็เจอเรื่อยๆนะคะแพ้ถุงมือยางทางการแพทย์ตอนแรกก็จะใช้วิธีสกินพริกเทสดูตอนหลังก็ตาคลินิคอลพอนะคะนี้โรงพยาบาลมาใหม่ละ
เพราะว่าเนื่องจากเวลาทำสกินพลิกเทสคนบุคลากรอาจจะอนาไฟแลคติกเองก็ได้แล้วซึ่งคือเราพูดเขา at risk ตอนหลังก็มีบลัดเทสที่เรียกว่า IgE specific IgE ที่เจาะดูแล้วดูแอนติบอดีต่อเลเท็กซ์ได้เหมือนกันอันนี้บุคลากรใหม่มาทำงานได้2เดือนนะคะก็มาด้วยใครที่เป็นเกี่ยวกับมือเขาจะมาหาเราเพราะว่าเขาไปหาหมอคนอื่นทุกคนก็ให้แต่สเตียรอยไม่ยอมแก้สาเหตุให้เขานะคะแต่ถ้ามาหาเราเราจะซักประวัติประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วเราก็จะรู้ว่าจะเป็นถุงมือเป็นอะไรที่อยู่ในที่ทำงานนะคะอันนี้ไม่ได้เกิดจากเลเท็กซ์โปรตีนแต่ใช้ถุงมือยางเพราะว่าในถุงมือเนี่ยก็จะมีพวกไทแรมซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นแอคเซลเลเตอร์ในการผลิตถุงมือยางซึ่งจะทำให้แพ้แบบทั้งเออริแทนคอนแทคเดอร์มาไททิสหรือเป็นอัลเลอร์จิกคอนแทคเดอร์มาไททิสได้อันนี้เจอจากถุงมือยางของคนไข้ตาบวมเพราะว่าทันตแพทย์ใช้ถุงมือยางทันตแพทย์ก็เป็นเออติแคเรียก็เพราะใช้ถุงมือยางปรากฏว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างก็คือเราก็ต้องปลอดภัยคนไข้ก็ต้องปลอดภัยเรื่องเล็กๆท่านกลับไปโรงพยาบาลท่านไปหาเลยนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกโรงพยาบาลมีคนแพ้ถุงมือยางแต่ไม่เคยรีพอร์ตไม่เคยวอยซ์นะคะเมื่อไม่วอยซ์เนี่ยระยะยาวเนี่ยจะพุทธคนไข้ตัวเองแอดริสกและคนไข้แอดริสกเพราะเขาเป็นโพเทนต์อาร์เจนหรือบางอย่างเราไม่รู้ไม่เคยติดป้ายเรื่อง Unsafe Actอยู่ๆก็เปิดหลอดไฟอาจจะเป็น UVC exposure ได้นะคะทำงานมาปกติที่ห้องจ่ายกลางนะใช้ ETO ethylene oxide มาอยู่ๆก็มีผื่นขึ้นหลายๆคนพอมีผื่นขึ้นหลายๆคนเขาโทรมาถามว่าเอ๊ะเขาเกิดจากอะไรทำไมเกิดขึ้นพร้อมกันมีอะไรกัดหรือเปล่านะคะพอเราออกไป investigate แล้วก็พบว่าอ๋อ ethylene oxide แน่เลยเพราะว่ามันมีเพราะว่า activity ที่เขาทำคือเขาจะต้องยกของด้วยใช้แขนเนี่ยแล้วก็เอาออกจากตู้เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งแปลว่าถ้ามันยังมีเหลือแปลว่ามันดูดไม่หมดซึ่งก็ต้องไป explore ปรากฏว่า exhaustion time จาก12ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงพอไปดูปริ้นออกมาแล้วก็ต้อง investigate พบว่าการต่อดักที่เอาออกเนี่ยไปปล่อยท่อที่เล็กลง ETO หนักกว่าอากาศมันจะไปช้ามากมันก็ทนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอ๊ะอะไรเนี่ยเราต้องไม่หยุดที่เดิมเราต้องหาให้จบเรื่อง occupational health ถ้าเราหาไม่จบเราจะได้ repeated event อยู่ตลอดเวลาเราแก้ไม่ได้นะคะก็อย่าช่วยกันคิดตรงนี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของ cytotoxic drug นะคะอันนั้นจะเจอในเรื่องแพทย์ที่ใช้เคมนะคะซึ่งมีเราก็พบว่าเภสัชกรที่เตรียมกลายเป็นเซียบลัดเดอร์ที่ไม่รู้ซึ่งเราต้องaware ไว้เนื่องจากเราพบว่าในบรรยากาศในพื้นที่เตรียมเนี่ยถ้าไม่ใช่ห้องnegative pressureยังพบว่าหลงเหลืออยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะคนฉีดตอนนี้สำนักโรคจากการประกอบอาชีพก็พยายามออกคู่มือมาเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะกิจกรรมอื่นๆก็คือเป็นเรื่องของวัคซีเนชัน4ตัวที่พูดไปแล้วนะคะและอีกอันที่สำคัญคือถ้าบุคลากรจะปลอดภัยได้ยังไงก่อนเข้ามาทำงานนะคะการอบรมปฐมนิเทศ safety patient safety เราจะต้องมีบุคลากร safety ใส่ไปในเอเจนดาเสมอกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะไปบอก HR เสมอว่าอย่าลืมนะบุคลากรใหม่มาจะต้องอย่าลืมอาจารย์เนนนะจะต้องมีหัวข้อนี้ให้ใส่เป็น the must แล้วก็ต้องออกเป็นนโยบายที่ต้องถูกอบรมและเราต้องไปเขียนเป็นนโยบายไว้เขาก็จะเข้าใจวันนั้นนิติกรไปอบรมบุคลากรใหม่ก็เห็นบอกว่าให้บุคลากรใหม่เข้าไปฟังเรื่องของกฎหมายเราก็บอกนะพี่นวรัตน์ช่วยหน่อยนะคะช่วยเติมคำว่าพรบอาชีวะทำไมและความปลอดภัยซึ่งบุคลากรทุกคนต้องรับทราบ2554เดี๋ยวจัดให้ค่ะเราก็ต้องเห็นช่องทางต้องไปถ่ายทอดให้หมดว่ามันมีพรบนี้ดูแลเราอยู่พอเราข้ามมาถึง patient safety นะคะก็มาดูคำว่า simpleเอ๊ะเราจะทำได้ยังไงใน simple เพิ่มเติมเรื่องของ healthcare worker infection TB ต้องลดลงต่อไปนี้เรายังไม่ได้ทำจริงๆก็คือว่าดูรักษาคนไข้ที่เป็น latent TB ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราไม่อยากทำทบุคลสกินเทสคือเช็คเอ็กซเรย์ไม่พอปัจจุบันเราก็จะมีอีกราเทสที่เราเริ่มอิ่มลันช์ในโรงพยาบาลเราแล้วนะคะเพื่อจะทรีตTB ของบุคลากรที่เป็น latent TB แฝงอยู่นะคะให้เรียบร้อยไม่มาแพร่เชื้อให้คนไข้และตัวเขาก็ปลอดภัยด้วยอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ emergency response ตัวแดงๆข้างล่างเนี่ยนอกจากที่เราจะ CPR คนไข้หรือภาวะอื่นๆเรื่อง drug allergy นะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างทางกายภาพเรื่องของ emergency เพิ่มเติมซึ่งกำลังทำอยู่นะคะตัว eye infection อย่างที่บอก OSHA นี่เป็นองค์กรของอเมริกาที่ออกมาบอกใครๆว่าคุณในโรงงานคุณต้องทำนั่นทำนี่นะแต่ OSHA ก็ touch healthcare worker นะคะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยต้องทำอยู่7อย่าง
หมายถึง severance program ไม่ทำอะไรก็ขอให้ทำเรื่องนี้ให้ดีว่าคุณจะต้องดูแลบุคลากรในโรงพยาบาลก็คือ blood borne pathogen airborne pathogen formaldehyde ETO inorganic mercury ก็คือปรอทนะคะ respirator หมายความว่าบุคลากรคนไหนที่ต้องใส่ N95 หรือ P100 เนี่ยจะต้องมีการ assess สุขภาพก่อนที่จะใส่ไม่ใช่อยู่ๆมาทำ fit test แล้วพอก่อนจะทำ fit test ต้องมี check up เขาเรียก medical clearance อันนี้เขาถูกเขียนไว้เป็นกฎหมายโรงพยาบาลเราอาจจะไม่มีที่ตรงไหนที่เสียงดังยกเว้นในกลุ่มที่เป็น back supporting area นะคะเช่นบุคลากรถ้ามีช่องไม้หรือ boiler อยู่เราก็ต้องไปดูแลในกรณีของ infection ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเรามีโรคกลุ่มโรคระบาด emerging disease กลับมาใหม่นะคะ MERCOV มาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีไกด์ไลน์บอกกระทรวงสาธารณสุขออกไกด์ไลน์แล้วนะจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เซลล์ควอรันตีนใครเนี่ยตัวเองเราต้องออกมาเลยว่าไกด์ไลน์บุคลากรที่ไปอยู่ในประเทศสุ่มเสี่ยงกลับมาเนี่ยเราจะต้องเซลฟ์ควอรันตีนเขา14วันก็เอาไกด์ไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ CDC มาแปลงเป็นไกด์ไลน์ของโรงพยาบาลเพราะเราจะต้องเตรียมพร้อมอันนี้ไว้แล้วจริงๆก็เกิดเหตุการณ์ก็พบว่ามีคนไปประเทศนั้นมากลับมายังมาเดินอยู่ล่อนอยู่ในโรงพยาบาลเราต้องระมัดระวังไม่ให้มาติดเราก็ต้องไปเชิญท่านไปพักผ่อน14วันนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ออกไกด์ไลน์ไว้ไม่คุยกับผู้บริหารไว้ว่าการลาของเขาถือว่าเป็นการลาพักผ่อนหรือจะให้เป็นลาป่วยลาอะไรคะเราต้องชัดเจนเพราะนั้นเกิดโรคระบาด1ครั้งเรื่องของคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเซฟตี้อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของแมเนจเมนต์ที่จะต้องให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นคนจัดและตัดสินใจและต้องทำล่วงหน้านะคะภาวะฉุกเฉินอื่นๆนะคะที่ต้องใส่ไว้เวลาเราเขียนเรื่องนี้เวลาเซอร์ไวเยอร์มาถามว่าเรามี emergency response plan ในโรงพยาบาลที่ลิสต์มามีถึง19แผนมีของโรคในเรื่องของสุขภาพบุคคลประมาณ6แผนมีเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะมีเรื่องของด้านสาธารณภัยemergency response มีเยอะมากนะคะสารเคมี6รถก็จะต้องมีแผนรองรับนะคะแก๊สระเบิดใครที่มีโรงอาหารอยู่ด้วยก็ต้องเตรียมพร้อมให้หมดนะคะมีกัมมันตรังสีอยู่ไหมกรณีที่คนไทยไปฝังแร่ที่เมืองจีนกลับมาเราก็ต้องมาเขียนแผนรองรับว่าเราจะมีไกด์ไลน์ยังไงในการให้บุคลากรเข้าไปทำงานกับอันตรายที่แบบอ๋อไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์อะไรเลยนะแต่ไปฝังแร่มาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีกัมมันตภาพรังสีออกมาแล้วบุคลากรจะเข้าไปทำงานได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาเขียนแนวทางไว้ให้ชัดเจนนะคะซึ่งแนวทางทั้งหมดความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาเป็น KPI อยู่3ตัวใหญ่ๆก็คือเราต้องเอให้ได้ว่าในสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเราซึ่งจะตรงกับคำว่า working condition ในข้อ4คือ physical environment เนี่ยนะคะถ้าเราประเมินข้อ1เนี่ยทุกองค์ประกอบแล้วเนี่ยเราผ่านเกณฑ์หรือยังนะคะถ้าเราทำการประเมินแล้วเราควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยข้อ2ข้อ3เนี่ยอัตราการเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องลดลงเราเรียก IFR อันนี้ทำแบบสากลเลยนะคะหรือ ISR severity rate คือการลางานคำถามแล้วเราก็มาตอบคำถามสุดท้ายก่อนจบอุ๊ยจริงๆมันหมดเวลาแล้วนะคะว่าแล้วเนี่ยต้องเกินนะคะคำถามแรกที่ว่าการทำงานเนี่ยสภาพการทำงานมีผลต่อผลลัพธ์ผู้ป่วยในประเด็น patient safety ไหมสรุปว่าก็มีนะคะโดยเฉพาะ human errors นะคะสภาพการทำงานมีผลต่อ medical errors ไหมเขาพบว่าอัตราส่วนของพยาบาลต่อผู้ป่วยที่ไม่ดีมากๆก็คือดูแลคนไข้ประมาณ15คนเนี่ยนะคะตั้งแต่10ถึง15คนขึ้นไปก็จะมีผลหรืออยู่ๆทำงานไปมี workplace interruption ก็มีผลต่อ medical errors นะคะส่วนสภาพการทำงานมีผลต่อ medical error ตระหนักหรือไม่ตระหนักเนี่ย workforce staff เนี่ยสำคัญพวก chip work นี่ทำให้เกิด medical error สูงมากนะคะส่วนสิ่งที่น่าเสียใจนิดหน่อยเอ๊ะเราคิดว่า workplace ไม่ safety แล้วบุคลากรจะแล้ว patient จะไม่ safety เนี่ยในกล่องสีแดงเนี่ยกลับกลายเป็น inconclusive นะคะเขายังให้น้ำหนักเลือก workforce staffing อยู่ที่ทำให้คนไข้ไม่ workforce staff ที่หมายถึงตัวคนhuman errors เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญทำให้ไม่เกิด patient safety แต่ paper ที่เข้ารวมนี้มันเป็น systematic review ซึ่ง data อาจจะไม่มีอื่นๆที่คนไม่ค่อย report เกี่ยวกับ physical environment อย่างที่ท่านอาจารย์ชิรุธก็บอกหรือเราก็เห็นเองว่าไม่ค่อย report เราถึงไม่เห็น inconclusive ตรงนี้เราก็ถึง inconclusive ว่าไม่ค่อยชัดนะ workplace stress จะเกี่ยวข้องกับ patient safety lighting ก็อาจจะไม่เกี่ยวนะ organization ก็อาจจะไม่เกี่ยวนะแต่ต่างไรก็ตามเนี่ยเรามี data อันหนึ่งที่เกิดที่ทำให้เราเห็นก็คือว่า
บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าพยาบาลหรือแพทย์อันนี้เราใช้ quality of work life scale ที่เราแปลมานะคะก็เป็นฉบับที่ตอนนี้สามารถ distribute ให้คนใช้ได้ในการ measure engagement ขององค์กรข้อหนึ่งเลยและพบว่าบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลเนี่ยมีความผูกพันต่อองค์กรสูงมากเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อย workplace safety ไม่ค่อยดีให้ดูข้ อสีข้างล่างสีแดงนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยได้คะแนนปานกลางนะคะไม่ค่อยได้ดีแต่ตัวเขาเนี่ย engagement เนี่ยก็จะไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความสำคัญนะคะในอดีตระบบ working condition เนี่ยจะไม่มีผลต่อ patient safety จากการรีวิวแต่ในส่วนที่เราทำงานมาเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วไม่ต้องสนใจว่าตัวเลขเป็นยังไงเพราะมันออกเป็นกฎหมายว่าจะต้องดูแลบุคลากรในที่ทำงานใครอยู่ในรัฐบาลก็ไม่จะบอกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะไม่ต้องดูแลเรื่องอาชีวะทำไมความปลอดภัยไม่ใช่เลยพ.ร.บ. 2554ให้โรงพยาบาลให้บุคลากรที่อยู่ในภาครัฐได้รับการดูแลเท่าเทียมกับโรงงานเพียงแต่ว่าไม่มีบทลงโทษเฉยๆนะคะและเราจะต้องทำตามทุกข้อที่ลิสต์มาถึง8ข้อรวมทั้งเนื่องจากมาตรฐานนี้ก็จะเป็นสอดคล้องกับstaff environment ใน HA 5.2 ขอและคอนะคะเพราะนั้นยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของบุคลากรเป็นเรื่องขององค์กรที่ก้าวไปสู่คุณภาพเราจะไม่ทำไม่ได้ถึงแม้ review literature อาจจะไม่บอกนะคะสงสัยคงต้องฝากไว้แค่นี้ต่อก่อนนะคะก็ขอบพระคุณว่าเกินเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ